ข้อความจากเทวทูตมิคาเอลวิญญาณที่รักของฉันฉันคือเทวทูตมิคาเอลส่งพรของฉันเพื่อช่วยให้คุณเห็นความจริงที่แท้จริงไม่ใช่การปกปิดที่สร้างโดยความมืดศัตรูของคุณแซงทำเป็นเพื่อนของคุณและสัญญาว่าพวกเขาจะทำให้สิ่งต่างๆดีขึ้นและพวกเขาไม่เคยทำเป้าหมายของพวกเขาคือการชะลอการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ให้มากที่สุดความจริงก็คือมนุษย์จำนวนน้อยเท่านั้นที่พร้อมจะเข้าสู่อาณาจักรมิติสูงในการไปถึงขั้นตอนสุดท้ายนี้ให้เปิดใจของคุณเพื่อรับพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่มาหาคุณทุกวันทุกสิ่งที่จำเป็นในการสร้างโลกใหม่ที่คุณมีอยู่ในตัวคุณโปรดอย่ามองหาวันที่หรือให้ความสำคัญกับข้อมูลที่ให้รายละเอียดของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากเป็นข้อมูลเท็จเสมอคุณจำได้ว่ากี่ครั้งที่คุณผิดหวังกับเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นโฟกัสของคุณมักจะไปที่อนาคตแทนที่จะอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันเฉพาะในตอนนี้เท่านั้นที่คุณสามารถสร้างโลกใหม่ได้คุณคือคนที่กำลังสร้างความเป็นจริงใหม่ในตอนนี้ไม่ใช่คนที่รอเฝ้ารอเวลาทองของมนุษยชาติหรือประกาศเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นอย่ามองหาแสงสว่างจากที่อื่นคุณคือแสงสว่างภารกิจของคุณที่นี่คือการเป็นแสงสว่างดาวเคราะห์ดวงนี้ต้องการการตรัสรู้อย่างสิ้นหวังหลังจากความมืดไม่สิ้นสุดแผนศักดิ์สิทธิ์จะนำมาซึ่งความสมดุลความเจริญรุ่งเรืองและความสงบสุขในตอนนี้ฉันกำลังพูดมนุษยชาติในส่วนต่างๆของแม่พระธรณีโลกแสดงความไม่พอใจกับผู้ปกครองซึ่งไม่เคยเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของใครเลยนอกจากของตนเองพวกเขาสร้างความผิดพลาดและการหายตัวไปจากโลกนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความมืดกำลังมาถึงจุดจบและยุคทองกำลังมาเดินตามทางของคุณและอย่าหันหลังกับคนที่ยังไม่พร้อมที่จะเห็นความจริงจะวิวัฒนาการต่อไปในแบบสามมิติจนกว่าพวกเขาจะพร้อมที่จะเคลื่อนที่ในความถี่สูงอย่าลืมว่าเราล้วนเชื่อมโยงกันและเราเป็นตัวแทนของจิตสำนึกสากลขอบคุณช่อง Universal จงเข้มแข็งจิตวิญญาณที่รักคุณมาถูกทางแล้วเทวทูตมิคาเอล